ลับมาติดตามกันต่อนะคะเรื่องที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยเขาพาดหัวข่าวโดยชาวเน็ตจับโป๊ะไม่ใช่โป๊ะที่มีท่าน้ำท่าเรือแต่ประการใดคนจับผิดค่ะอย่างที่เรียนผู้ชมไปในเบรกที่แล้วว่ามีกระแสข่าวว่าร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเนี่ยท่านไปปฏิบัติธรรมนะคะที่วัดแห่งหนึ่งซึ่งเป็นวัดเดียวกับเซียนมวยซึ่งเพราะว่าเซียนมวยรายนั้นเนี่ยเขาติดเชื้อโควิด -19 ก็เลยต้องมีการกักตัว14วันทางด้านของร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยก็ต้องมีการถ่ายให้ดูแล้วอยู่บ้านออกกำลังกายด้วยฮูลาฮูปคนก็ไม่ได้สนใจดูฮูลาฮูปเพราะไปดูหน้ากากอนามัยหน้ากากอนามัยนี่มันมีอะไรเหรอเป็นหน้ากากยี่ห้อเดียวกับของเสียบอยที่เคยถูกแฉว่ากักตุนหน้ากากอนามัย200ล้านชิ้นเขาบอกโอ้โหคนสองก็เก่งนะบอกยี่ห้อเดียวกันเลยพี่ดูกันหน่อยค่ะสวัสดีครับพี่พี่น้องครับผมยังสบายดีครับเมื่อเช้าก็ได้ไปตรวจที่โรงพยาบาลสนามก้าครับรอผลให้ชัดเจนว่าผลจะออกมาเป็นยังไงนะครับแต่ระหว่างที่รอผลนะครับหรือว่าผลจะออกแล้วเนี่ยจะเป็นบวกหรือลบนะครับผมก็จะนะครับไม่ให้เป็นภาระของสังคมจะกลับไปที่บ้านเป็นระยะเวลา14วันดังนั้นน้องดูแลสุขภาพนะเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับสู้ๆครับสวัสดีครับนี่เป็นภาพวิดีโอที่ถูกโพสต์ผ่าน Facebook ของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หลังมีกระแสข่าวว่าร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยต้องกักตัวเพราะมีเซียนมวยติดเชื้อโควิด -19 นะบอกว่าเดินทางไปปฏิบัติธรรมที่พระธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะคะก็คือวัดพระธาตุพนมซึ่งปรากฏว่าร้อยเอกธรรมนัสพร้อมคณะทำงานเนี่ยนะคะไปปฏิบัติธรรมในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยร้อยเอกธรรมนัสเปิดเผยว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการกักตัวตามกระแสข่าวที่ออกมาแต่เบื้องต้นได้เดินทางไปตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่โรงพยาบาลพระราม9และผลออกมาเบื้องต้นก็เป็นปกติดีแต่จะรอผลตรวจชัดเจนอีกครั้งหนึ่งคือวันนี้และเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายก็ได้หยุดงานภารกิจลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีในวันนี้เพื่อรอฟังผลตรวจดังกล่าวและหลังจากที่ร้อยเอกธรรมนัสโพสต์ภาพขณะที่เดินทางไปตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่โรงพยาบาลพระราม9นะคะมีการโพสต์ภาพนี่สวมหน้ากากอนามัยล่าสุดเนี่ยผู้ใช้ Twitter รายหนึ่งก็ทวิตข้อความที่มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับหน้ากากอนามัยที่ร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยใส่เพื่อป้องกันในวันที่เดินทางไปตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่โรงพยาบาลพระราม9เนี่ยเขาต้องซูมเข้าไปนะแล้วก็ดูซิว่ามันมีตัวหนังสืออะไรอยู่ตรงนั้นนี่คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมคะมันเขียนว่าอะไร TLM นะคะก็บอกอักษรย่อนี้คล้ายกับตัวย่อของบริษัทยี่ห้อหน้ากากอนามัยเนี่ยนะคะที่มีข่าวก็คือข่าวของเสียบอยสอนสุวีที่กักตุนหน้ากากอนามัย200ล้านชิ้นแล้วก็บอกว่าไม่รู้ว่าเป็นของใครผู้ใช้ Twitter รายนี้เนี่ยเขาก็ทวิตข้อความว่าธรรมนัสใส่หน้ากากตัวย่อ TLM คาดว่าเป็นตัวย่อบริษัท True Line Medผู้ผลิตหน้ากากอนามัยที่เป็นข่าวว่าลูกน้องธรรมนัสซื้อมากักตุนโดยธรรมนัสปฏิเสธไม่รู้ไม่เห็นแต่ก็ใส่หน้ากากจากบริษัทที่ลูกน้องซื้อมากักตุนนั่นแหละอันนี้คือสิ่งที่ผู้ใช้ Twitter รายนี้เขาโพสต์นะคะซึ่งหลังจากที่ทวิตนี้ถูกเผยแพร่ไปก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก